ช่วงล่างโอเคนะครับคัสซียังไม่ขึ้นสนิมนะครับสามารถบรรทุกหนักได้นะครับกับ Mitsubishi Canter คันนี้นะครับปี2007ในราคา 299,000 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับตองหนึ่งกิจการคุคานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศบ่ายๆนะครับเพราะว่าผมชอบช่วงบ่ายมากนะครับวันนี้ผมเอารถใช้งานนะครับรถใช้งานรถบรรทุกนะครับ Mitsubishi Canter นะครับตัวนี้นะครับตามตัวนะครับ Mitsubishi นะครับ Canter นะครับรวมทุกโฉมอยู่ในคันนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับบรรทุกได้เยอะกว่ารุ่นเก่าๆและก็นะครับเป็นรถ4ล้อใหญ่ที่ไม่ติดเวลานะครับก็ถือว่ารถใช้งานนะครับบรรทุกได้เยอะนะครับเหมาะสำหรับคนที่ขนของที่กระบะต่อให้ใส่เต็มยังไงนะครับก็ยังติดเรื่องว่าใส่เต็มแล้วนะครับบางทีมันยังแน่นเกินไปนะครับยังหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักด้วยนะครับแต่คันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับ5ตันแบบสบายๆนะครับ5ตันแบบสบายๆนะครับกับ Mitsubishi Canter นะครับรถปี2007เครื่องยนต์ 2.8 ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับท่านลูกค้าครับเราเริ่มตั้งแต่จากด้านข้างกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับกระจกนะครับที่ทำมาเพื่อลักษณะแบบนี้นะครับรถใหญ่นะครับเขาจะทำแบบนี้หมดบานนี้นะครับสำหรับคนขับไม่มองด้านหน้านะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเรานั่งที่คนขับครับท่านลูกค้าครับมันเห็นอยู่แล้วครับด้านหน้าครับแต่เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบางทีมุมลึกนะส่วนตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองข้างนะครับมองไปสู่ด้านหลังนะครับเป็นกระจกบานใหญ่นะครับเพราะว่ารถพวก4ล้อเล็กนะครับพวกนี้นะครับ4ล้อใหญ่นะครับมันจะทําลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟนะครับทางขึ้นนะครับทางเหยียบขึ้นรถต่างๆนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับเห็นมั้ยครับเวลาขึ้นรถนะครับส่วนมากนะครับก็จะจับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือบันไดนะครับบันไดนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับตัดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทำให้มันเหยียบกระชับขึ้นนะครับเวลาขึ้นรถส่วนนะครับหลังคานะครับอาจจะมีบ้างนะครับไม่ใช่มีบ้างนะครับมีเลยแล้วกันนะชำรุดนะครับเสียหายมีอยู่แล้วนะครับข้างๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เรื่องตัวรถนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคถ้านะครับใครเอารถรุ่นนี้ไปไม่อยากมีหลังคานะครับอยากใช้แบบขนวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับแบบเปิดข้างได้นะครับเปิดข้างได้รอบทิศทางนะตัวนี้นะครับเปิดข้างได้นะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับแล้วก็ท้ายนะครับเปิดได้หมดนะครับแต่ถ้าเวลาเราใส่หลังคาแล้วนะครับมันจะเปิดข้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเกาะติดไว้อยู่นะครับแล้วก็สภาพนะครับตัวถังนะครับกระบะนะครับคัสซีนะครับไม่มีสนิมไม่มีผุไม่มีก่อนนะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับท่านลูกค้าครับต้องใช้นะครับรับน้ำหนักนะครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าว่ารถนะครับดูจากภายนอกนี่เราให้ดูกันเลยนะครับข้างล่างนะครับกระทรวงคัสซีไม่มีผุนะครับรอยต่อต่างๆนะครับไม่มีก่อนไม่มีเชื่อมปะปุอะไรต่างๆนะสามารถยังรับน้ำหนักได้เยอะครับท่านลูกค้าครับมาดูต่อนะครับข้างหลังนะครับคันนี้นะครับเป็นแค่4ล้อนะครับแต่เป็น4ล้อใหญ่นะครับ4ล้อใหญ่ไม่ว่านะครับดูเพลารอยนะครับเพลารอยจากโรงงานนะครับท่านลูกค้าครับเป็นเพลารอยจากโรงงานหรือที่หลายๆคนเข้าใจว่าเพลารอยตัวนี้แหละครับเพลารอยของ4ล้อใหญ่นี่แหละครับที่เขาเอาไปเกไปดัดแปลงไปใส่อยู่ในรถกระบะเพื่อให้มันรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับนี่นะครับจากโรงงานแล้วก็เฟืองท้ายนะครับใหญ่ซูมไม่ดูเลยครับเฟืองท้ายใหญ่นะครับสามารถรับน้ำหนักได้เยอะนะครับรถคันนี้ครับเดี๋ยวขอดูข้างหลังกันนิดนึงข้างในนะครับเป็นพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้นะครับสามารถขนของนะครับแล้วก็ไม่มีซุ้มล้อนะตัวนี้นะไม่มีซุ้มล้อนะครับหลังคาก็อยู่ประมาณสักผมว่า180 2เมตรนะครับตีก็ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็กระบะจะกว้างแล้วก็ยาวนะครับสามารถวางของได้เยอะขึ้นนะครับมากกว่ากระบะแน่นอนนะครับเพราะคันนี้นะครับมันเป็น4ล้อใหญ่บอกได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับขนาดรถเล็กๆนะครับรถกระบะเอาพอลอยไปใส่ก็ยังวิ่งกันอยู่ 4-5 ตันคันนี้นะครับ5ตันสบายๆครับลูกค้าครับมาทีนี้ดูด้านในเลยครับผมขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับคนนั่งข้างนะครับจะเป็น2ที่นั่งนะครับนั่งสบายๆเบาะยังไม่มีขาด
นะครับภายในยังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะครับก็มีวิทยุมาให้นะครับเกียร์นะครับก็5สปีดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องลองดูนะครับทีเดียวติดนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับช่วงล่างโอเคนะครับคัสซียังไม่ขึ้นสนิมนะครับสามารถบรรทุกหนักได้นะครับกับ Mitsubishi Canter คันนี้นะครับปี2007ในราคา 299,000 บาทเห็นไหมครับแอร์นะครับแอร์ก็ยังเย็นอยู่นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะแล้วนั่งสบายนะครับประวิสัยในการมองนะครับเวลาเรานั่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยนะครับสบายๆนะขับไม่ยากและก็ไม่ติดเวลานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใส่น้ำนะครับไว้ปัดน้ำฝนนะครับก็ถือว่าออกแบบไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับส่วนเบาะก็ยังเดิมๆนะครับเบาะลายเดิมจากโรงงานวันนี้ผมต้องหนึ่งต้องขอสวัสดีกันไปก่อนครับสวัสดีครับ